สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนูจุ๋มอีกแล้วนะวันนี้หนูจุ๋มนะคะก็กำลังนะคะเตรียมตัวเดินทางกลับเมืองไทยนะคะก็หลายคนอาจจะเห็นแบบสถานที่แปลกตาไปนิดนึงนะหนูจุ๋มอยู่บนรถไฟนะคะเดี๋ยวให้ดูข้างนอกนะคะนะอยู่บนรถไฟนะคะก็พอดีเมืองที่หนูจุ๋มอยู่นะคะไม่มีไม่ใช่ไม่มีดิมีแต่ว่าคือมันต้องนั่งเครื่องบินนะประมาณ30กว่าชั่วโมงนะเพราะว่าเราไม่ได้จองล่วงหน้านะคือจองแบบล้านมินิทมากๆคือจองวันที่6ได้ตั๋ววันที่6นี่กลับวันที่7ก็เลยแบบเขาเรียกอะไรอ่ะตั๋วเครื่องบินจะแพงมากๆแล้วอย่างหนึ่งคือบินนานมากๆเลยนะหนูจุ๋มก็เลยเลือกที่จองตั๋วแล้วก็มาขึ้นที่กลาสโกแทนนะทุกคนภาพมันอาจจะสั่นๆหน่อยนะเพราะว่าเราอยู่บนรถไฟเนาะมันก็จะตุ๊กกะกะเนี่ยเห็นไหมตะกุกตะกักนิดนึงนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเดินทางกับเมืองไทยจะเป็นยังไงมีขั้นตอนอะไรยังไงนะนั่งรถไฟเสร็จแล้วต่ออะไรต่อนะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวเจอกันที่สนามบินนะคะทุกคนบ๊ายบายทุกคนหนูจุ๋มนะก็อยู่บนเครื่องบินนะคะตอนนี้ก็นะอีกประมาณกี่ชั่วโมงอีกประมาณ3ชั่วโมงนะคะเราจะถึงดูไบกันเนาะก็อาจจะเห็นหน้าค่อนข้างที่จะโทรมนิดนึงนะเพราะว่าคืนก่อนหน้านี้คืนไม่ได้นอนเลยแล้วก็ต้องตื่นแต่เช้านะคะต้องนั่งแท็กซี่นะคะมาต่อรถไฟเสร็จก็ต้องนั่งแท็กซี่แล้วก็มาจบด้วยที่เครื่องบินนะคะก็มาถึงแล้วก็นอนได้สักพักนึงแล้วก็ตื่นนะก็เลยไม่ได้แบบรีวิวนะคะแบบว่าความเป็นอยู่อะไรยังไงข้างบนเครื่องบินให้ฟังให้ดูให้ชมกันนะก็เห็นจากสภาพหน้าแล้วทุกคนน่าจะเข้าใจค่ะทุกคนตอนนี้นะหนูจุ๋มก็อยู่บนเครื่องบินเนาะก็ดูจากสภาพแล้วก็เพิ่งจะตื่นนะแบบว่ากะว่าจะเขาเรียกอะไรอ่ะรีวิวเนาะรีวิวแล้วก็ให้ดูว่าว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะหนูจุ๋มก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยเดียวว่าคืนก่อนหน้านั้นเราไม่ได้นอนนะคะไม่ได้นอนแล้วก็ต้องเดินทางแต่เช้านะคะเพราะว่ามาขึ้นเครื่องบินนะคะต่างเมืองนะก็เลยพอมาถึงบนเครื่องนะพอเขาเสิร์ฟอาหารเสร็จก็สลบค่ะเพิ่งจะฟื้นนะอ่ะคือไฟวันนี้ค่อนข้างที่จะเต็มเลยทีเดียวอ่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆเนาะนะคะก็ถือได้ว่าเอมิเรตส์นะก็โอเคอ่ะโอเคมากๆเลยนะหนูจุ๋มนี่ก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแฟนของเอมิเรตส์เลยนะก็เดินทางเวลากลับไทยค่ะก็เดินทางด้วยสายการบินนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ชื่นชอบนะชื่นชอบอาหารชื่นชอบเขาเรียกอะไรอ่ะการบริการแล้วก็เขาเรียกอะไรเอนเตอร์เทนนะคะบนเครื่องบินคือค่อนข้างเยอะเหมือนกันเดี๋ยวหนูจุ๋มให้ดูนะว่าในจอมีอะไรบ้างเนาะก็มีหนังมีทีวีโชว์มีเพลงให้ฟังนะทุกคนคือมีเกมด้วยอ่ะก็คือมันไม่เบื่อเพราะว่าเคยบินสายการบินแบบโลคอสอ่ะทุกคนจากเมืองไทยนะไปออสโลเป็นสายการบินโลคอสซึ่งแบบว่าทีวีอะไรไม่มีให้ดูหูฟังไม่มีอาหารก็ไม่มีนะคะก็ต้องซื้อนะคะก็หลังจากนั้นก็เลยบอกว่าโอ๊ยไม่ได้แล้วเวลาฉันเดินทางฉันต้องเดินทางแบบว่าสายการบินที่บอกว่ามีข้าวมีปลามีอาหารให้กินหน่อยเนาะก็จะมืดๆหน่อยเนาะทุกคนตอนนี้ก็ดึกแล้วเนาะก่อนเครื่องจะลงนะคะจะแลนนะคะก็ลูกเรือนะคะก็มาเสิร์ฟนะแซนด์วิชนะคะอีกรอบนึงนะพอตอนเทคออฟหลังเทคออฟตอนนั้นกินไปแล้วนะกินข้าวไปแล้วแล้วก็มีเสิร์ฟให้อีกรอบนึงนะถือว่าโอเคมากเลยสำหรับไฟ7ชั่วโมงนะคือแบบไม่อดอยากอะทุกคนหนูจุ๋มก็เลยสั่งเป็นแซนด์วิชไก่นะคะมีน้ำแล้วก็มีชานะคะนี่ก็เป็นถุงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเจอกันอีกทีค่ะก็เพิ่งจะถึงดูไบนะทุกคนก็เดี๋ยวรอ
ต่อเครื่องก่อนเนาะตอนนี้ก็เหนื่อยมากมายนะ7ชั่วโมงกว่าๆนะคะคือแบบอยู่ท้ายลำนะทุกคนก็เลยต้องรอให้ข้างหน้าออกก่อนเนาะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวรอไปดูข้างในในแอร์พอร์ตแล้วกันนะคะว่ามีอะไรนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะตอนนี้เนาะหนูจุ๋มก็มาถึงในส่วนของสนามบินนะคะก็มีดิวตี้ฟรีนะคะมีของเยอะแยะให้ช้อปปิ้งกันเลยนะแต่ว่าก็คงไม่ช้อปอะคิดว่าคงไม่ช้อปเพราะว่าซื้อมาจาก UK ก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแต่อาจจะลงไปดูนิดนึงดีไหมเออน่าจะลงไปดูนิดนึงเนาะคือแบบใครชอบช้อปปิ้งนะสนามบินดูไบนี่แบบคืออลังการงานสร้างมากเลยสำหรับการช้อปปิ้งนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวหนูจุ๋มต้องเดินไปต่อนะคะเพราะว่าหนูจุ๋มต่อเครื่องนะคะเดี๋ยวรอที่เกต C6นะคะเดี๋ยวหา C6 ก่อนนะอันนี้เกต C14นะ C6 คงเดินไปฝั่งนู้นอีกนะแต่ว่าก็ล่อตาล่อใจมากเลยอยากจะลงไปเดินดูเหมือนกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไว้ใกล้ถึงเกตแล้วกันนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีเนาะตอนนี้เนาะหนูจุ๋มก็ถึงเมืองไทยแล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวจะไปimmigration กันเนาะพอผ่าน immigration นะคะเราก็จะไปรับกระเป๋านะคะช่วงนี้ไฟลงค่อนข้างที่จะเยอะคนแน่นมากคือจากกาสโกมาดูไบนะคะ7ชั่วโมงรอต่อเครื่องอีก3ชั่วโมงแล้วก็จากดูไบนะคะถึงเมืองไทยก็ประมาณอีก5ชั่วโมงกว่าเนาะไฟนี้เร็วหน่อยเนาะปกติ7ชั่วโมงนะเวลาบินนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันนะคะหลังจากรับกระเป๋าแล้วกันนะคะโอเคค่ะรอกระเป๋าก่อนนะทุกคนวันนี้มีเพื่อนสาวมารับนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอกระเป๋าก่อนนะ